สวัสดีครับผมกลับมาพบกับพาหลุยโฮมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาโชว์การ์ดใหม่นะครับจาก DBT04 นะครับสำหรับสายอุกกาบาตนั่นเองอันนี้ปริ้นมานะครับผมยังไม่ออกจริงนะโอเคครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าความสามารถเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์เป็นคอมโบให้ดูดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายนะครับ Persona Light นะครับผม Persona Light ทางหน้าบกมือก่อนง่ายๆบกมือและความสามารถของแวนการ์ดนะครับเมื่อลงแล้วจะเอาออเดอร์อุกกาบาตจากเด็กๆ2ใบนะครับมาวางในออเดอร์โซนได้ผมขอเอา2ใบนี้เลยวางในออเดอร์โซนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะคอใบนี้ครับผมใบนี้นะครับความสามารถเนี่ยเขาบอกว่าออโต้ในช่องเรียการ์ดคือออโต้เมื่อลงเรียการ์ดนั่นเองโซบาร์1นำการ์ดอุกกาบาตจากในดรอป1ใบนะครับมาวางในออเดอร์ได้เลยผมก็ลงมาโซบาร์1เลยมาครับโซบาร์1นำออเดอร์อุกกาบาตจากในดรอปนะครับมาวางในออเดอร์โซนและคนนี้ครับใบใหม่อีกใบหนึ่งใบสุดท้ายละเขาบอกว่า activate นะครับในช่องเรียกาดโดยการทำการโซบาร์2นำการ์ดอุกกาบาตจากในดรอปโซนนะครับ5ใบ1 2 3 4 5มากสุดนะครับ5ใบเอาจริงๆมันบอกว่าเอากี่ใบก็ได้นะครับแต่ว่ามากสุดคือ5ใบกลับเด็กนะครับอันนี้เป็นการแก้ข้อเสียของเด็กนี้เลยซึ่งข้อเสียคือเมื่ออุกกาบาตหมดแล้วเนี่ยนะครับเราทำอะไรไม่ได้เลยและทำให้เด็กเนี่ยมันหมดแต่ว่าอันนี้มีของเติมเด็กและรีของได้สับเด็กนะครับผมและความสามารถของการ์ดเป็นนี้ครับบอกว่าถ้าเรานำกลับ1ใบหรือมากกว่านะครับจะบวก 5,000 แต่ถ้าเรานำกลับ3ใบหรือมากกว่าเราจะบวกอีก 5,000 นะครับและถ้าเรานำกลับ5ใบหรือมากกว่าก็จะบวกอีก 5,000 เมื่อกี้ผมกลับ5ใบเลยเท่ากับบวก 15,000 นะครับผมอย่ารอช้าดีกว่าใช้แวนการ์ดโจมตีนะครับเคาน์เตอร์บัส1เพื่อใช้เทคแวนการ์ดครับผมนำอุกกาบาตลง3ใบครับความสามารถของอุกกาบาตใบใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้นะครับจะลงดรอปจากออเดอร์นะครับจะโดยความสามารถของการ์ดแวนการ์ดของเราเนี่ยจะนับว่าเป็นอุกกาบาต2ใบและเมื่อการ์ดใบนี้ครับลงดรอปจากออเดอร์เนี่ยให้ทำการรีมูฟเพื่อที่จะทำลายยูนิตบนสนามของไฟทองคำ1ใบนะครับผมแต่ว่าเนี่ยผมเอาลงเท่ากับอย่างเงี้ยอันนี้เป็น2บวก2บวก1เท่ากับว่าได้ความสามารถ5เม็ดเลยนะครับผมที่ความสามารถบอกว่าเมื่อเช็คทริกเกอร์แล้วจะได้ทริกเกอร์2รอบครับที่จะออกผลทริกเกอร์2รอบนะเรามาทำทีอย่างก่อนอันนี้เคาน์เตอร์บัส1นะครับเอาลงไป3ใบนะครับผมความสามารถเกิดนะครับบวก 15,000 และบวก1คลิกความสามารถของอุกกาบาตใบแรกทำงานครับผมทำลายใบที่2ครับผมรีมูฟทำลายใบที่3ครับรีมูฟและทำลายแล้วก็ความสามารถของการ์ดเป็นนี้ทำงานครับยูนิตนี้บอกว่าคอนติเนียในช่องเรียกาดนะครับผมถ้าในเทิร์นของเราเนี่ยมีเรียกาดของไฟตรงข้ามถูกรีทายนะครับยูนิตนี้จะบวก 5,000 และถ้ารีทาย3ใบหรือมากกว่าจะบวก1คิเมื่อกี้รีทายไป3ใบนะครับบวก 5,000 และบวก1คิเลยแต่ก็ยังเป็นแวนการ์ดที่โจมตีอยู่นะครับผมทำให้แวนการ์ดเนี่ยโจมตี 13,000 บวก 23,000 เป็น 38,000 มี2คลิกและเช็คทริกเกอร์ได้2ครั้งนะครับโอเคครับผมต่อไปเราจะเช็คกันนะครับด้วยความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับที่เอาลงไป5ใบหรือมากกว่าเนี่ยก็จะเช็คแล้วออกผลทริกเกอร์2ครั้งนะครับผมก็เช็คคลิกไม่มีเช็คคลิกที่เข้าทริกเกอร์นะครับผมก็จะออกผล2รอบเนาะก็บวกหมื่นให้1คนก่อนผมบวกหมื่นให้คนนี้และบวกคริติคอลให้แวนการ์ดและเช็คความสามารถก็เกิดอีกรอบนะครับก็คริติคอลให้แวนการ์ดคิก็จะเป็น3เนาะผมหมดแล้วเอาเป็นบวกอีก1บวกอีก1คินะครับบวกอีก1คิแล้วพลังให้คนนี้ก็จะเป็น 20,000 เสร็จแล้วครับคนนี้ก็จะโจมตีได้นะครับด้วยพลัง 35,000 และคนนี้ที่มีเป็น2คิ2คีเนี่ยก็จะตี 33,000 บวกอีก 15,000 เป็น 48,000 นะครับผมมี2คีเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ
การ์ดใหม่นะครับของสายอุกกาบาตจาก DBT04 นะครับผมตอนนี้นะครับทางร้านนะครับเปิดได้สั่งจองแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับและท้ายที่สุดนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง YouTube ผ้าหรือโฮมด้วยนะครับขอบคุณครับ